ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่322ประจำวันที่17สิงหาคมสวแบะท่าเศรษฐาทวีสินอาจไม่ผ่านแต่มีลือกันหึงสวบางคนขอ20ล้านเรียกรับเงินแลกยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีคลิปสั้นตอนนี้มีเรื่องราวของการเมืองฉาก3ขึ้นฉาก3แล้วนะครับก็บอกแล้วไงและก็เรื่องของสวที่มีการแบะท่าเปิดมีประเด็นเงื่อนไขที่อาจทำให้เศรษฐาไม่ผ่านโหวตสีโรจน์ค้ามไพบูลย์ยืนยันว่ามีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีสวเรียกรับเงิน20ล้านแลกกับการยกมือโหวตช่อพันนิกาวานิชเผยก้าวไกลทำจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหลือนิดเดียวก็เหลือกาบเท้าเท่านั้นที่จะให้เพื่อไทยกลับมารวมกับพันธมิตร312เสียงเดิมข่าวสั้นประจำวันข่าวประชาธิปไตยประจำวันก้าวไกลยื่นยติด่วนต่อสภาทำประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสสรจากการเลือกตั้งสู้มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำพักเพื่อไทยพังโดยใบตองแห้งและจุดจบพักเพื่อไทยเพราะพนักงานพักที่ทำงานชั้น8ในตำแหน่งนักยุทธศาสตร์การเมืองมืออาชีพของพักเพื่อไทยที่ต้องทำตามใจนายใหญ่นั่นคือจุดจบของพรรคเพื่อไทยเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับประเวศฉายแสงคนเก่าคนแก่ติ่งเพื่อไทยบอกว่าไม่มีใครเสียใจเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่ประชาชนเสียใจที่ช่วยกันเอาเผด็จการลงหลุมแล้วแต่พรรคเพื่อไทยไปเอาคนพวกนั้นกลับมาให้ได้ไปต่อนี่คือความในใจของติ่งเพื่อไทยพันแท้อ้าวการเมืองขึ้นฉาก3แล้วหรือภัยสารมืดมงคลทำไมถึงโพสต์ว่าเป็นการเมืองฉาก3 16สิงหาคมบอกแล้วไงในที่สุดต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าประเทศไทยสามัคคีภายในรับศึกใหญ่ภายนอกเมื่อวานนี้ก้าวไกลลงมติไม่โหวตให้กับรัฐบาลข้ามขั้วต้องยืนหยัดในภารกิจที่ประชาชนมอบหมายในการเลือกตั้งนั่นคือการปิดสวิตช์การสืบทอดอำนาจปิดสวิตช์ลุงปิดสวิตช์สว.ซึ่งเป็นการปิดฉากการเมืองฉาก2เข้าสู่ฉาก3เมื่อก้าวไกลไม่โหวตให้รัฐบาลข้ามขั้วเพื่อไทยก็โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นเจ้าบ้านจัดตั้งรัฐบาลมีสสแค่141คนส่วนแขกที่เชิญเข้าบ้านมีถึง188แบบนี้แหละที่ตำราพิชัยสงครามเขาเรียกว่ากลสลับแขกเป็นเจ้าบ้านเมื่อวานนี้มีการแฉชนิดปิดฉากของชูวิทย์อาจปิดฉากแคนดิเดตของเศรษฐาด้วยสถานการณ์ล่าสุดเริ่มชัดว่ายากที่จะได้ความเห็นชอบถึง375เสียง3คุณอิงอิงคงไม่ยอมตกเป็นตัวประกันเพราะสถานการณ์วันนี้การเผาเสื้อแดงในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผมกระแสกระหน่ำไปที่คุณอุ้งอิงซึ่งเป็นกล่องดวงใจจึงสะเทือนสถานไปทั่วบ้านจันทร์สองล่าส่อว่าต้องถอนตัวจากนั้นน้าหนูก็ต้องถอนตัวตามส่งไม้ให้ลุงป้อมเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าประเทศไทยต่อไป4จุดพลิกผันจะอยู่ที่เมื่อถึงเวลานั้นพรรคเพื่อไทยจะโหวตให้ลุงเป็นนายกหรือไม่ถ้าโหวตเพื่อไทยจะกลายเป็นแขกที่อาศัยบ้านเขาอยู่อย่างสมบูรณ์สถานการณ์ก็จะนำไปสู่การปิดฉากพรรคเพื่อไทยถ้าไม่โหวตให้ก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ไม่ได้ถ้าสถานการณ์ตรงข้ามคือเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยมีโควต้าส.ส. 9คนต่อ1รัฐมนตรีแน่นอนว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นของขวัญปีใหม่ญาติโยมทั้งหลายอดทนเอาไว้อีกหน่อย5อย่าลืมว่าสงการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือด
เมื่อเป็นสงครามไม่ใช่การเย็บปักถักร้อยเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์กลวิธีกลยุทธ์เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและชัยชนะแต่จะเป็นชัยชนะของใครประชาชนต้องไม่ให้ใครมาหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นอีกกินระวังหลังก่อนรู้ดูเชิงกันฆ่าตึกบุกระเริงลุกล้ำกลลวงล่อตึกเหลิงห่อนรู้เชิงนาแก้หมากหักเพียงพ้ำคิดแก้กับกลายงานนี้การเมืองฉากสามคงจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในเร็วๆนี้ในฐานะที่ไพศาลพืชมงคลติ้งแต้งคนสำคัญของบ้านป่ารอยต่อเขียนนำไว้แบบนี้แล้วแล้วฉะไหนเรื่องราวจะไม่เป็นไปตามนี้สำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นในฝั่งของส.ส.คงได้คะแนนเสียงตามที่คาดหมายกันไว้แต่เสียงของส.ว.เป็นอย่างไรประเด็นที่1เสรีสุวรรณพานนท์เผยกรรมาธิการการเมืองมีมติให้สอบเศรษฐาในปมการเลี่ยงภาษีเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะประธานกรรมาธิการเผยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภามีมติรับสอบเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกปมเลี่ยงภาษีซื้อที่ดินย่านสารสินเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมขัดรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ชี้ตั้งรัฐบาลไม่ง่ายเรื่องนี้กลายเป็นต้องมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เพราะทำท่าว่าเรื่องมันมีมูลและสำหรับการโหวตเป็นนายกสว.เปิดเงื่อนไขเศรษฐาอาจไม่ผ่านด่านโหวตนายกในรัฐสภาเมื่อวันที่16สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการรายงานข่าวของกรุงเทพธุรกิจนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เผยการสอบปมที่ดินไม่คืบยังรอเอกสารจากกรมที่ดินพร้อมเปิดเงื่อนไขคันดิเดตของเพื่อไทยอาจไม่ผ่านโหวตในรัฐสภาย้ำไม่ไว้ใจแม้ก้าวไกลแถลงไม่โหวตให้เสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมาธิการเมื่อวานนี้ว่าการพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัทแสนสิริว่ามีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินย่านสารสินหรือไม่คณะกรรมาธิการได้ทำหนังสือเพื่อขอเอกสารและข้อมูลจากกรมที่ดินเมื่อวันที่11สิงหาแล้วเข้าใจว่าติดวันหยุดยาวทำให้กรมที่ดินไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันการพิจารณาของกรรมาธิการอย่างไรก็ดีให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างเร่งด่วนกรรมาธิการได้นำข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เอามาเปิดเผยพิจารณารวมถึงข้อมูลล่าสุดการใช้นอมินีทำนิติกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อที่ดินด้วยขณะนี้กรรมาธิการยังไม่สรุปรายละเอียดขอดูเอกสารรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตอนนี้กรรมาธิการยังไม่สรุปว่าเศรษฐาทวีสินเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามมีความเหมาะสมหรือไม่ในการเหมาะสมเป็นนายกเพราะไม่ต้องการพูดไปล่วงหน้าขอดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องและคำชี้แจงของบริษัทแสนสิริขณะที่นายเศรษฐานั้นกรรมาธิการคงไม่เชิญมาชี้แจงเพราะเป็นประเด็นสาธารณะที่เจ้าตัวมีสิทธิ์จะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงต่อสาธารณะก็ได้ต่อทิศทางการโหวตนายกหลังจากก้าวไกลแถลงไม่โหวตนายกจากพรรคเพื่อไทยนายเสรีกล่าวว่ายังไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้แม้พรรคก้าวไกลจะแถลงไม่โหวตให้แต่ในข้อเท็จจริงต้องพิจารณาในวันประชุมรัฐสภาที่กำหนดโหวตนายกอีกครั้งและอย่างที่ตนเคยพูดการเสนอแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยท้ายสุดอาจไม่ใช่ในเศรษฐาก็ได้ต้องรอดูวันสุดท้ายเมื่อถามว่าการโหวตนายกต้องอาศัยเสียงสว.เพื่อโหวตได้ถึงเกณฑ์375หากสว.ยังแคลงใจในเศรษฐาถือเป็นเกมบีบให้เปลี่ยนตัวหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าสว.ไม่เกี่ยวจะบีบอะไรได้อย่างไรทั้งนี้เงื่อนไขที่สว.ใช้พิจารณาขณะนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของนายเศรษฐาเพราะต้องดูนโยบายทิศทางการนำประเทศ
ซึ่งมองดูแล้วพรรคเพื่อไทยมีการนำนโยบายการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งอาจทำให้ประเทศยุ่งยากวุ่นวายรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจนโยบายแจกเงินดิจิตอลซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นประเด็นที่ทำให้ชื่อของนายเศรษฐานั้นอาจไม่ผ่านได้สำหรับการโหวตนายกตนเชื่อว่ายังไม่นิ่งเพราะพรรคร่วมที่ตกลงตั้งรัฐบาลยังตกลงกันไม่ได้และไม่นิ่งดังนั้นในส่วนของสว.ต้องรอดูว่าสุดท้ายพรรคร่วมจะยอมรับและโหวตนายกในเร็วๆนี้หรือไม่นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดของสว.ซึ่งเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการมีส่วนร่วมได้ออกมาเปิดเผยนะครับเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่ามีสว.เรียกรับเงิน20ล้านกับการโหวตนายกในรอบนี้ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์บอกว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวเรื่องนี้สถานะเสียงของสว.ในปัจจุบันก็ยังไม่ชัวร์เอาไปฟังศิโรจน์ค้ามไพบูลย์กันครับเอาอย่างนี้ผมได้บอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ารายการนี้เนี่ยเราเป็นรายการที่เน้นข้อมูลนะครับเราไม่เน้นการแสดงความเห็นทรงเดชนะครับโดยไม่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่เน้นไม่เน้นการทำรายการที่แบบสนองการอยากระบายอารมณ์นะครับหรือพ่นน้ำลายของคนทำสื่อเราไม่เอาเนี่ยนะครับผมต้องบอกกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับผมพยายามสอบถามนะครับว่าตกลงนะเวลานี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยได้สว.มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการสอบถามแหล่งข่าวนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมทำสื่อผมก็ต้องมีแหล่งข่าวของผมเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นบอกไปแล้วว่ารายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการแสดงความเห็นนะครับแต่เป็นรายการที่เน้นหลักฐานนะครับผมก็พยายามจะสอบถามนะครับเรื่องของสว.เนี่ยตกลงเนี่ยนะครับเขาจะโหวตให้เพื่อไทยขนาดไหนมากหรือน้อยแค่ไหนจำนวนกี่คนคำตอบที่แหล่งข่าวของผมให้กับผมก็คือสว.นะครับไม่มีความแน่นอนอะไรนะครับเลยในกรณีของเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยจะไม่ได้สว.นะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่แหล่งข่าวผมบอกกับผมก็คือเพื่อไทยนะครับยังไม่ชัวร์เรื่องจำนวนตัวเลขสว.ที่จะโหวตคุณเศรษฐาและแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นการกล่าวตามที่แหล่งข่าวบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวมันลงล็อกกับสิ่งที่สว.บางคนได้พูดยังเปิดเผยนะครับว่าจะไม่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยอ้างเรื่องของคุณสมบัติโดยอ้างเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนานามันลงล็อกกันโดยบังเอิญนะครับผมจะไม่พูดกับท่านผู้ชมว่าสว.ที่ลงล็อกแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องของการเรียกผลประโยชน์หรือไม่ต่อให้เคยมีคนไล่ผมฟังนะครับว่าสว.บางคนนะครับมีการเรียกเงินในการโหวตนายกประมาณ20ล้านผมก็จะไม่พูดเพราะผมไม่อยากให้คนโจมตีสว.โดยรวมแต่ถ้าถามผมว่ามีแหล่งข่าวไล่ผมฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้หรือไม่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามีแหล่งข่าวพูดให้ผมฟังว่าสว.บางคนมีพฤติกรรมขอ20ล้านแลกเสียงโหวตนะครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับเพราะสว.ส่งสัญญาณแบบนี้มันก็ลงล็อกกันนะครับที่เป็นสัญญาณอันตรายและที่อันตรายที่สุดก็คือเมื่อสว.ขยับแบบนี้และหากข้อมูลที่ผมได้รับเป็นความจริงนะครับนั่นก็คือ เสียงของสว.ที่จะโหวตเพื่อไทยยังไม่พอนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเพื่อไทยนะครับจะต้องอยู่โดยขอความช่วยเหลือจากพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นคือพรรคการเมืองที่สังคมเรียกแบบคร่าวๆนะครับว่าเป็นพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์นั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสว.ไม่ชัวร์ว่าจะโหวตให้เพื่อไทยไพ่ใบเดียวที่เพื่อไทยมีในมือก็คือต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเก่านั่นก็คือพรรคที่สังคมเรียกว่าพรรคนั่งร้านพลเอกประยุทธ์สว.ต้องพึ่งคนเหล่านี้มากขึ้นนะครับก้าวไกลทำทุกอย่างให้เพื่อไทยกลับมาแล้วเหลือนิดเดียวก็คือกราบเท้าเท่านั้นไม่รู้จะถอยยังไงทุกสะพานที่ก้าวไกลได้ยื่นหยิบไปเพื่อไทยปฏิเสธหมดสะบั้นลงทุกสะพานช่อพันนิกาปวานิชพูดในรายการถกไม่เถียงไปฟังกันครับประมาณ2นาทีทำอะไรกันอยู่จนให้ลุงกลับมาเนี่ย
ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์วิรพัฒน์แปลกมากเลยนะคะและดิฉันก็ขำยิ่งกว่าเรื่องศาลเมื่อกี้นี้อีกนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก้าวไกลเนี่ยอีกทีก็คือกราบเท้าแล้วนะคะที่จะให้เพื่อไทยกลับมาก็มีคนบอกว่าเฮ้ยคุณไปเปิดประตูให้ลุงกลับมาเองหรือเปล่าเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าก้าวไกลนี่ก็ถอยจนรู้จะถอยยังไงแล้วนะคะโดนเพื่อไทยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เอา1ไม่เอา112ว่ะเขาไม่เอาคุณเชิญคุณออกไปนะโดนบอกว่าเราก็อุตส่าห์มาทอดสะพานดิฉันก็มารายการนี้ก็อุตส่าห์ไปช่วยทอดสะพานกับเขาด้วยนะคะกับพรรคก้าวไกลด้วยว่าถ้าจะกลับมาก็กลับมาเถอะมันไม่ใช่เรื่องของการเสียหน้าอะไรหรอกใช่ไหมคะเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์แต่ว่าคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็พูดออกมาชัดเจนคุณหมอชลน่านก็พูดชัดเจนนะหัวหน้าพรรคว่าณวันนี้ไม่มีอีกแล้วการกลับมาแปดพรรคณวันนี้ไม่มีอีกแล้วการเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแน่นอนณวันนี้ไม่มีแล้วการรอ10เดือนหมายความว่าทุกสะพานที่ก้าวไกลได้ทอดไปเนี่ยถูกเพื่อไทยสะบั้นเรียบร้อยหมดนะคะปฏิเสธหมดอย่างงี้ปฏิเสธหมดซึ่งอันนี้ถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยเองเขาก็ชัดเจนตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องเคารพเพื่อไทยว่าในเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลไปอยู่ในมือเขาแล้วเนี่ยเขาจะทำไงก็เป็นการตัดสินใจเป็นเทคนิคในการจัดตั้งรัฐบาลแบบเขาใช่ไหมคะก้าวไกลได้ทำแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เพื่อไทยทำในแบบที่เพื่อไทยเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จแต่จะมาบอกว่าเฮ้ยพวกคุณทำอะไรกันอยู่ทำไมปล่อยให้ลุงกลับมาคือสำหรับก้าวไกลก็ต้องบอกว่าทอดแล้วทุกสะพานเขาไม่รับนะคะสำหรับเพื่อไทยเพื่อไทยเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาไม่ได้ไม่ต้องการให้ลุงกลับมาไงแต่ว่านี่คือวิธีเดียวที่เป็นไปได้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จะทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและส่งมอบนโยบายของเขาได้ในมุมและอีกหนึ่งประโยคเด็ดจังหวะที่ก้าวไกลบอกว่าถ้าเรามี312เสียงไม่สามารถมีรัฐบาลไหนตั้งแข่งได้แน่นอนวันนั้นคือความพยายามอย่างถึงที่สุดที่ก้าวไกลทำได้แล้วเอาไปฟังช่อพรรณิกาวานิชพูดเรื่องนี้ถกไม่เถียงจะพูดได้หนึ่งไหมอันนี้ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์น่าจะมีได้หลายฉบับเพราะว่าดิฉันเพิ่งได้ยินอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยนะคะส่วนประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเขาเขียนกันอยู่ด่ากันเละเทะอยู่ใน Twitter หรืออยู่ใน Facebook อยู่ในชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยอย่าให้ดิฉันพูดเลยนะคะเป็นการพาดพิงพรรคอื่นโดยที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าทุกท่านไปเปิดดูก็เห็นว่าใครที่โดนด่าอยู่นะคะดิฉันคิดว่าจังหวะการช่วงชิงจังหวะทางการเมืองที่คุณวีรพัฒน์บอกว่าอยากจะเห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณวีรพัฒน์ไม่ได้เห็นความพยายามของพรรคก้าวไกลในการมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตั้งแต่แรกเหรอคะที่ท่านคิดว่าสิ่งที่คุณวีรพัฒน์พยายามเสนอเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยพยายามนำเสนอในช่วงหลายวันมานี้อย่างมีนัยสำคัญเรื่องนึงก็คือคุณเองนั่นแหละมาถึงพรรคก้าวไกลเป็นผู้เปิดทางให้ลุงกลับมาเพราะว่าคุณเนี่ยไม่สำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลมาบอกว่าสว.ได้แล้วครบแล้วถึงเวลาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้พอสุดท้ายมันไม่สำเร็จต้องมาเป็นเพื่อไทยแล้วคุณก็ทิ้งเพื่อไทยอีกทำให้สุดท้ายเพื่อไทยถูกผลักไปสู่การจำเป็นต้องมีลุงซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันก็คิดว่าถ้าท่านจะเชื่อในแนวทางแบบนี้หรือประวัติศาสตร์ที่จะถูกพยายามเขียนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ในมุมมองของดิฉันในฐานะที่ไม่เป็นกลางแน่นอนเป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะคะไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอิสระแต่อย่างใดดิฉันมองว่าจังหวะที่ก้าวไกลบอกกับเพื่อไทยว่า312เสียงเราจับกันให้มั่นแล้วไม่มีวันที่ใครจะตั้งรัฐบาลแข่งได้นี่ไม่ต้องใช้เทคนิคไม่ต้องช่วงชิงจังหวะอะไรตามที่อาจารย์วิรพัฒน์อาจจะอยากเห็นเลยนะคะนี่คือการทำการเมืองที่ซื่อตรงที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดแบบก้าวไกลนั่นก็คือเฮ้ยถ้าเราไม่อยากให้ลุงกลับมาจริงๆ312เสียงเนี่ยยันกันอยู่แบบเนี้ยไม่สามารถมีรัฐบาลไหนซึ่งก็คือรัฐบาลหลวงนั่นแหละใช่ไหมฝั่งอีก188เนี่ยไม่สามารถตั้งแข่งได้แน่นอนวันนั้นคือความพยายามที่ถึงที่สุดแล้วของก้าวไกลเท่าที่เราจะทำได้เพราะสุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็คือการโน้มน้าวให้สวสรุปในเมื่อมี313เสียงเป็นฝั่งนี้ในขณะที่188เสียงเป็นฝั่งสืบทอดอำนาจแต่มี250สว.ที่อยู่นอกสมการของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองไม่ยากว่าหาก312เสียงไม่แตกออกมาจากกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นคำถามคือทำไม312เสียงถึงต้องแตกออกจากกันเขารางเริ่มตั้งแต่สมัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกได้ชัดเจนเขาลางเริ่มตั้งแต่เรื่องของ Advance MOU บอกได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สตพ.ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษายกฟ้องพัชระจำเลยในคดี112และพ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ3กรณีถูกกล่าวหาโพสต์ข้อความบุญหมิ่นรัชกาลที่10และราชินีเล่นคุณไสในกลุ่มตลาดหลวงศาลชี้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่น่าเชื่อถือมีการตัดต่อภาพและแหล่งที่มาของข้อความไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโจทก์เป็นผู้โพสต์จริงอย่างไรก็ตามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ซึ่งมีอุราพรสุนทรพจน์เป็นผู้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาพัชระเป็นรายที่2ที่ศาลสมุทรปราการพิพากษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาไม่น่าเชื่อถือต่อจากพิพัฒน์หนุ่มพิษณุโลกที่ถูกฟ้องข้อโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม Loyalist Marketplace ปี2563เช่นเดียวกันศาลแฝงดุสิตยกฟ้องประชาชน9รายที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากการชุมนุมเมื่อวันที่14-15ตุลาคมซึ่งมีการเดินขบวนของคณะราษฎรจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลศาลเห็นว่าการชุมนุมของจำเลยเป็นการชุมนุมโดยสงบได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญการเบิกความของโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีความผิดการชุมนุมวันเก่ามาปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนถูกตำรวจเข้าสลายการชุมนุมและจับกลุ่มดำเนินคดีทั้งนี้ในวันเกิดเหตุปี63จำเลยทั้ง9คนนี้เคยถูกตำรวจดำเนินคดีและควบคุมที่บก.ก.ต.ช.ด.เป็นเวลา2วัน1คืนศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษากับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง3นักศึกษาในพ.ร.บ.ความผิดพ.ร.บ.ธงกรณีชักธงปฏิรูปกษัตริย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เหตุโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานทั้งพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักว่าจำเลยปฏิบัติต่อธงชาติโดยวิธีการที่ไม่สมควรก่อนหน้านี้ศาลแฝงพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3ชักธงชาติโดยไม่เคารพและโดยวิธีไม่สมควรแต่รอลงกำหนดโทษไว้2ปีเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยแม่ร้องลูกชายอยู่ชั้นม.2 ตอบครูวิชาประวัติศาสตร์ว่าเลือกก้าวไกลครูสวนกับพวกสามกีบสั่งไม่ให้เข้าเรียนและไม่รับรายงานเหตุเกิดจากความเห็นทางการเมืองของครูไม่ตรงกับของนักเรียนกลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้ออฟชานนท์โพสต์ว่าไม่ให้เข้าเรียนเพราะเห็นต่างแม่ของเด็กนักเรียนชายชั้นม.2 โรงเรียนชื่อดังจังหวัดชลบุรียื่นหนังสือร้องเรียนแต่ผอ.สปภ.เขต3หลังลูกไม่สามารถเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เพราะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับครูแม่เล่าว่าขณะลูกชายกำลังเรียนเรื่องบางระจันในหนังสือมีภาพผู้ชายยืนอยู่ข้างควายเพื่อนของลูกชายพูดว่าลุงตู่ขี่ควายครูได้ยินจึงต่อว่าเด็กๆว่ามีความเชื่อผิดๆทางการเมืองพร้อมพาดพิงไปถึงพรรคก้าวไกลจากนั้นครูหันมาถามลูกชายว่าครอบครัวเลือกพรรคไหนบุตรชายของตนตอบว่าเลือกพรรคก้าวไกลครูจึงเรียกชื่อลูกชายและเพื่อนว่าเป็นพวกสามกีบสั่งไม่ให้เข้าเรียนและไม่รับงานต่อมาแม่ไปพบครูที่โรงเรียนซึ่งครูตอบมาว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะสอนและมีปากมีเสียงกันเมื่อทางผู้อำนวยการโรงเรียนคุยก็ไม่เป็นผลจึงมาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวนี่คือเหตุผลว่าต้องปรับเปลี่ยนไปลงไปถึงโครงสร้างทางสังคมเพราะว่าความคิดที่ฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมได้ฝังรากลงไปผ่านกระบวนการต่างๆมันอย่างรากลึกไปถึงขนาดนี้สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต้องได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน
เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลเสนอญัตติด่วนให้สภาพิจารณาแจ้งครม.จัดทำประชามติทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีคำถามประชามติว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรื่องนี้เป็นการลุกทางรัฐสภาวันนี้เวลา 10:30 น.วงเล็บวันที่16สิงหาคมพรรคก้าวไกลนำโดยพฤทธิ์วัชรศิลป์ทุแถลงขอเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อตอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับรัฐึกอธิกิจวันนี้เขียนหลายบทความเอามาสั้นๆเริ่มก่อนว่าสู้มาก่อนน้ำร้อนลวกมาก่อนจนสังคมเปลี่ยนตกไปอยู่หลังขบวนพรรคใหม่คนรุ่นใหม่ทะลุทะลวงไปข้างหน้าปรากฏว่าคู่ต่อสู้หันมาชวนจับมือเราไหมเอาว่ายอมเสียสละไปจับมือกับคู่ต่อสู้วงเล็บศัตรูเมื่อไปร่วมมือกับศัตรูประชาชนไปทรยศประชาชนก็คือศัตรูของประชาชนนั่นเองและเรื่องนี้นักธุรกิจเขียนขยายความว่าพรรคเพื่อไทยสู้มาก่อนในข้อจำกัดจนเกิดรัฐประหารสืบทอดอำนาจมา9ปีประชาชนเหลืออดจนก้าวไปข้างหน้าจนเกิดพรรคการเมืองที่ตั้งเป้าหมายสูงกว่าประชาชนเลือกมากกว่าทิ้งพรรคเพื่อไทยไว้ข้างหลังพอพรรคก้าวไกลถูกอำนาจเถื่อนสกัดกั้นเพื่อไทยอ้างว่าสู้ไปก็ไม่ชนะหันไปสวามิภักดิ์อำนาจนิยมทิ้งแม้แต่คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนเลือกตัวเองโดยสมประโยชน์กับการที่ทักษิณได้กลับบ้านกับการได้เป็นรัฐบาลจะอ้างว่าเสียสละลงเหวไปเป็นตัวกลางสลายความขัดแย้งเพื่อไทยอาจเป็นรัฐบาลได้ดีกว่าประยุทธ์อาจโน้มน้าวให้อำนาจยอมผ่อนคลายบางอย่างแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณรับงานจากอำนาจอนุรักษ์นิยมมาทำคือการสลายการต่อสู้ของประชาชนทำลายโอกาสเปลี่ยนแปลงโดยตัวเองได้สมประโยชน์ย้ำอีกทีว่าสิ่งที่คุณทำคือทำเมื่อคุณสูญเสียการนำในขบวนการประชาธิปไตยไปแล้วตกไปอยู่แถวหลังเลยหันไปสวามิภักดิ์ดีกว่าเหมือนที่เขียนสั้นๆที่ปู่แอ๊ดจันตอบอกก่อนหน้านี้ว่าสู้มาก่อนน้ำร้อนรวกมาก่อนจนสังคมเปลี่ยนตกไปอยู่หลังขบวนพรรคใหม่คนรุ่นใหม่ทะลุทะลวงไปข้างหน้าอำนาจจารีตวงเล็บคู่ต่อสู้ศัตรูหันมาชวนจับมือกับเราไหมเอาวะเพื่อไทยยอมเสียสละไปร่วมมือกับศัตรูกลับมาสู้กับประชาชนใหม่อีกหนึ่งโพสต์อธิกิจแสวงสุขบอกว่าว่าตามเนื้อผ้าชูวิทย์กล่าวหาเศรษฐาใช้นอมินีซื้อที่ดินใช้บริษัทในเครือปล่อยกู้แล้วเอามาขายแสนสิริบริษัทมหาชนที่ตัวเองบริหารในราคาที่มีส่วนต่างเกือบ2เท่านี่หนักอยู่นะคนเชื่อเพื่อชูวิทย์เยอะแล้วคำชี้แจงของเศรษฐาและแสนสิริก็ยังไปไม่ถึงปมที่ชูวิทย์จี้ไว้เพียงแต่มันมีประเด็นว่าเป็นเกมการเมืองคือทำไมต้องมาแฉตอนนี้ตอนที่จะโหวตนายกทำไมไม่แฉตั้งแต่เศรษฐาประกาศลงเล่นการเมืองตั้งแต่ก่อนเพื่อไทยประกาศให้เป็นแคนดิเดตนายกหรือก่อนการเลือกตั้งจะใช้เป็นเครื่องมือให้สว.ให้บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลขี่คอเพื่อไทยหรือเปล่าจนนำไปสู่การจับอุ้งอิ๊งเป็นตัวประกันและนำไปสู่คนอื่นหรือเปล่าคนจำนวนหนึ่งจึงเก็บปากเก็บคำไม่ขยี้ซ้ำแต่ถ้าเศรษฐาโหวตผ่านเรื่องนี้จะติดตัวเริ่มต้นจากลบยิ่งฝ่าที่เป็นอยู่อันนี้ไม่เหมือนทักษิณนะครับวงเล็บทักษิณใช้นอมินีถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องเอาหุ้น
ไปฝากกองทุนจัดการตามรัฐธรรมนูญเป็นหุ้นของเขาจากการทำมาหากินก่อนเข้าสู่การเมืองแค่ยังอยากคุมอำนาจตัดสินใจข้อกล่าวหาของเศรษฐาก็คือใช้นอมินีมาหาส่วนต่างจากการซื้อขายกับบริษัทมหาชนที่ตัวเองมีอำนาจพูดง่ายๆว่าเป็นการโกงผู้ถือหุ้นนะครับนั่นคือความต่างกันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นตอนใหม่ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้หลังจากชูวิทย์กระมนวิสิตแฉเพื่อชาติหลายคนคิดว่าเป็นการแฉครั้งสุดท้ายแต่วันนี้กลับเพิ่มเติมกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นมหากาพย์ทีเดียวเรื่องนี้เรียกว่าตอกตะปูฝาโลงปิดทางเศรษฐาทวีสินในการเป็นนายกรัฐมนตรีทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของแสนสิริกับการกู้เงินจำนวนมหาศาลเป็นพันล้านกลายเป็นนิติกรรมอำพรางแล้วเรื่องนี้ยังมีเรื่องมหากาพย์ที่ต้องขุดกันต่ออีกหลากหลายกรณีของการตัดตอนแบบนี้ทำนิติกรรมอำพรางโกงผู้ถือหุ้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องขุดกันต่อไปแล้วเรื่องนี้เศรษฐาทวีสินกำลังดำดิ่งลงไปสู่หุบเหวที่พูดได้เลยว่าจะลงไปลึกมากกว่าการที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้จะเสียหายถึงขั้นเป็นคดีอาญาตามมาเลยก็ได้และปู่แอ๊ดจนตอฟันธงไปเลยว่าอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะไม่กล้าเอาชื่อตัวเองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันเพราะในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SC Asset ก็จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกับที่แสนสิริเพราะฉะนั้นไม่มีใครเอาคอตัวเองขึ้นไปบนเขียงจะเรียกว่าไปจบชีวิตซึ่งอาจจะต้องหนีไปต่างประเทศแบบคุณพ่อและคุณอาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียกว่าถึงวันนี้ชัดเจนแล้วว่าหลุมพรางที่ขุดเอาไว้ให้เพื่อไทยเดินออกมาลากสิงโตลงสู่บ่อจระเข้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรหลายคนสงสัยว่าทำไมเซียนเหนือเมฆอย่างทักษิณชินวัตรจึงพลาดในเกมนี้หลายคนถามปู่แอ๊ดจนตอว่าทำไมบรรดานักยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ที่ชั้น8ตึกเพื่อไทยนั้นถึงพลาดในเรื่องราวแบบนี้ปู่แอ๊ดจนตอขอตอบสั้นๆง่ายๆว่าอาชีพนักยุทธศาสตร์กับนักยุทธศาสตร์การเมืองโดยอุดมการณ์มีความแตกต่างกันอาชีพนักยุทธศาสตร์ก็คล้ายคลึงกับนักการโฆษณาของบริษัทโฆษณาเมื่อพรรคการเมืองเป็นพรรคที่มีเท่าแก่มีเจ้าของการจะทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันกับความต้องการของเจ้าของพรรคสำคัญกว่าการที่จะทำให้พรรคการเมืองเติบใหญ่ให้พรรคการเมืองเป็นพรรคเป็นสถาบันของประชาชนเรื่องนี้ปู่แอ๊ดจนตอใช้ตรรกะมาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรคำถามง่ายๆคือพรรคการเมืองที่มีเจ้าของต้องทุ่มเงินปีละหลายร้อยล้านวงเล็บมากกว่า500ล้านในการทำพรรคการเมืองติดต่อกันมาร่วม10ปีมีนักธุรกิจการเมืองคนไหนที่ใช้เงินตัวเองหลายพันล้านในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเรื่องนี้หลายคนคงตอบได้ในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับพรรคเพื่อไทยหลายคนที่เกิดติดตามข่าวจะรู้ว่ามีคนทำงานประจำพรรคมีนักยุทธศาสตร์อาชีพที่ชั้น8ที่ทำงานเต็มเวลาเช้าขึ้นมาไปเข้าพรรคทำงานเรียกว่าเป็นการกินเงินเดือนของพรรคการเมืองโดยที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้มีอาชีพอื่นแล้วทำงานแบบนี้เป็น10ปีทำมาหากินอะไร
คนเหล่านี้ต้องกินต้องใช้มีครอบครัวต้องเลี้ยงดูแล้วทำงานเต็มเวลาให้พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ต้องจ่ายนอกจากนั้นทีมงานในห้องนาตาชาห้องเดียวนับ10ชีวิตปฏิบัติการ IO ห้องตาชาที่ควบคุมโดยเลียบเรียบด่วนเรื่องนี้ก็อธิบายหลายสิ่งหลายอย่างได้เมื่อพรรคการเมืองไม่ได้เป็นสถาบันทางการเมืองแต่เป็นพรรคการเมืองที่มีเจ้าของมีคนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของพรรคนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการที่จะต้องเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงให้พรรคการเมืองเติบใหญ่แต่ละเดือนเป็นเงินเป็นหลักหลายสิบล้านนอกจากนั้นยังมีสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของพรรคการเมืองพรรคนี้ที่ขาดทุนปีละเป็นร้อยล้านติดต่อกันมานับ10ปีเพราะฉะนั้นใช้เงินทางการเมืองแบบนี้หลายพันล้านเท่าที่เราเห็นหลังจากไม่ได้เป็นรัฐบาลย้ำหลังจากไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีนักธุรกิจที่ทุ่มเงินหลายพันล้านเพื่อสร้างประชาธิปไตยทุกคนคงมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้วปู่แอดจนตอขอชื่นชมการตัดสินใจของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมหาเศรษฐีที่มีเงินหลายหมื่นล้านที่ปฏิเสธแนวทางการสร้างพรรคการเมืองโดยที่เขาเป็นเจ้าของเหมือนกับคนที่ทำพรรคการเมืองอื่นๆไม่ว่าเป็นทักษิณชินวัตรไม่ว่าเป็นตระกูลศิลปะอาชาหรือแม้กระทั่งตระกูลอื่นๆธนาธรเลือกที่จะสร้างพรรคการเมืองเป็นแนวทางพรรคมหาชนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าธนาธรมีส่วนเอื้อให้พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเรียกว่าเติบโตในแนวทางที่มีส่วนสนับสนุนแต่ไม่ใช่เป็นนายทุนพรรคธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ย้ำให้กู้แต่ขนาดเดียวกันหลังจากนั้นพรรคนี้ก็ต้องเติบโตในแนวทางมหาชนการเติบโตในแนวทางมหาชนคือการทำให้พรรคการเมืองให้ประชาชนเป็นเจ้าของภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ไม่มีเงินไม่มีทองแม้กระทั่งเงินทำป้ายโฆษณาแม้กระทั่งทำแคมเปญหาเสียงต่างๆก็ไม่มีสุดท้ายประชาชนช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยทำป้ายโฆษณาทำแผ่นพับทำใบปลิวพรรคการนี้ก็อย่างพรรคการเมืองนี้ก็อย่างลากลึกลงไปเป็นพรรคมหาชนให้เติบใหญ่เปรียบเสมือนบ้านที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแล้วสุดท้ายอำนาจในการครอบงำพรรคมันก็จะกัดกินตัวเองกลายเป็นเผด็จการครอบงำซึ่งธนาธรไม่เลือกเส้นทางนั้นธนาธรจึงเลื่องกิจกับพวกหากใครไปย้อนดูประวัติในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ธนาธรพูดคำเดียวคือจะไม่เป็นเจ้าของพรรคแต่จะสร้างพรรคในแนวทางพรรคมหาชนพรรคมวลชนนี่ทำให้มีความแตกต่างพรรคก้าวไกลที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคก้าวไกลที่ไม่มีนายทุนเป็นเจ้าของพรรคพรรคก้าวไกลที่ประชาชนร่วมกันก่อสร้างทำให้ความเป็นสถาบันทางการเมืองแตกต่างกันนี่คือเหตุผลที่ทำไมปู่แอดจนต่อถึงฟันธงว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อยังอยู่ในแนวทางการสร้างพรรคที่มีเจ้าของมีตระกูลใหญ่มีบ้านใหญ่ทำให้พรรคนี้ไม่สามารถเติบใหญ่เป็นพรรคของมวลชนได้ในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพรรคเพื่อไทยในวันนี้มีนักยุทธศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์มากมายถึงได้พ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งเพราะถึงที่สุดประชาชนในยุคข้อมูลข่าวสารจะรู้เท่าทันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้ความเป็นจริงก็ปรากฏขึ้นในที่สุดจุดยืนของพรรคการเมืองที่มีเจ้าของก็ต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเจ้าของพรรคปฏิเสธไม่ได้ขณะนี้จุดยืนของพรรคการเมืองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของเป็นพรรคการเมืองของมวลชนก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนี่คือสิ่งที่ตรงไปตรงมาปู่แอดจนตอหากใครสังเกตก่อนหน้านี้
จะพยายามวางตัวเป็นกลางอย่างมากที่สุดแต่หลังจากที่หลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนขึ้นปู่แอดจนต่อก็คงต้องเลือกข้างหลายคนบอกว่าทำไมปู่แอดไม่เป็นกลางด้วยเหตุผลก็คือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปู่แอดจนต่อรู้มันมากกว่านี้และไม่สามารถพูดได้สำหรับปู่แอดจนต่อจุดที่ตัดสินใจถูกต้องครั้งหนึ่งในชีวิตคือตัดสินใจที่ไม่ไปอยู่ภายใต้ร่มเงาอิทธิพลของทักษิณชินวัตรไม่รับเงินปฏิเสธทุกประการต่อการช่วยเหลือใดๆถึงแม้มาลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในต่างประเทศก็ไม่รับเงินแม้แต่บาทแม้แต่สลึงจากเครือข่ายของทักษิณชินวัตรทำให้วันนี้ไม่มีผลไม้พิษในร่างกายสามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ขอพูดเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าฟังดูแล้วอาจจะทำให้ไม่สบายใจแต่ทั้งหมดจะทำให้พวกเราตาสว่างว่าทำไมพรรคการเมืองที่มีเจ้าของพรรคถึงไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชนทำไมยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองที่มีเจ้าของถึงแตกต่างกับพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของเพราะผลประโยชน์ของเจ้าของพรรคกับผลประโยชน์ของประชาชนบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเท่านั้นเองสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้พูดได้เลยว่ามันเป็นไปตามดีลที่ตกลงกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เริ่มต้นตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนเป็นบัตร2ใบที่พรรคพลังประชารัฐร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยโดยธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวดีลให้เกิดขึ้นการจับมือกันในครั้งนั้นหลังจากเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนว่าการจับมือระหว่าง2พรรคใหญ่นี้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วอย่าลืมว่าประวิตรวงสุวรรณพัชรวาทวงสุวรรณมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับบ้านวังจันทร์ส่องล่าเพราะฉะนั้นดีลที่ตกลงกันเรื่องของการที่จะทำให้พลังประชารัฐโดยประวิตรวงสุวรรณเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เพื่อไทยเข้าไปสนับสนุนหลังการเลือกตั้งภายใต้การแก้รัฐธรรมนูญให้มีบัตร2ใบซึ่งแน่นอนว่าหลายคนไม่เคยคาดคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากแก้รัฐธรรมนูญแล้วซึ่งเพื่อไทยกับพลังประชารัฐน่าจะเป็นพรรคที่ได้เปรียบแต่ปรากฏว่าการร่วมมือกันระหว่างประวิตรวงสุวรรณกับทักษิณชินวัตรทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พอใจถึงเกิดการแตกพรรคออกมาเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วสถานการณ์การเมืองพลิกผันเมื่อก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแต่ดีลทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้ววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลไปสู่เส้นทางที่มีการตกลงกันไว้นั่นคือถึงที่สุดเพื่อไทยก็จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติในการพิจารณาคำร้องของศักดิ์สยามชิดชอบเพราะฉะนั้นโอกาสที่อนุทินชาญวีรกุลจะเป็นนายกเป็นไปไม่ได้เพราะถูกเรื่องนี้คาเอาไว้ศักดิ์สยามชิดชอบถูกเอาคอมาพาดไว้บนเขียงเพราะฉะนั้นตัดประเด็นเรื่องของภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลเมื่อลูกบอลเข้าเท้าของอนุทินชาญวีรกุลก็จะส่งต่อไปยังพรรคการเมืองอันดับ4ก็คือพรรคพลังประชารัฐแล้วถึงเวลานั้นสว.ทั้งหลายก็จะโหวตให้ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้เป็นไปตามเกมการเมืองที่มีดีลกันไว้ตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายประชาชนถูกทรยศหักหลังคะแนนเสียง10ล้านเสียงที่เราคิดว่าเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยถูกใส่พานไปสืบทอดให้ฝ่ายสืบทอดอำนาจเป็นการต่ออำนาจของเผด็จการนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็ทำอะไรไม่ได้จนตอนนี้ถึงตอนนี้เราต้องสู้กันต่อไปทำให้ประชาชนตาสว่างกันต่อไปทำให้ข้อมูลข่าวสารชัดเจนไม่มีใครมาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารได้แล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะตาสว่างมากกว่านี้ประชาชนจะรู้ว่าจะเลือกนักการเมืองแบบไหนพรรคการเมืองแบบไหนและเมื่อถึงเวลาจะไม่มีใครปฏิเสธเสียงของประชาชนได้สำหรับคลิปนี้เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งที่ปู่แอดจอนาตอพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แต่วันนี้ต้องพูดให้ชัดเพราะไม่อย่างนั้นหลายคนก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมสถานการณ์ทางการเมืองถึงเป็นแบบนี้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งแต่ทำไมไม่ได้ตั้งรัฐบาลโดยเนื้อแท้แล้วเรามีไส้ศึกอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตย10ล้านเสียงถูกเอาไปขโมยให้ฝ่ายเผด็จการใส่พานให้เขาเพราะมีการดิวกันมีการตกลงกันตั้งแต่การแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าใน26ล้านเสียงที่เราคิดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้แล้วเหลือเพียง16ล้านเสียงที่เหลือถูกยกไปฝั่งตรงข้ามสืบทอดอำนาจนั่นเองและเมื่อรวมกับกลไกขององค์กรอิสระของสว.ก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบทอดอำนาจได้ถึงที่สุดพูดสั้นๆง่ายๆว่าประชาชนถูกหักหลังนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เรามีกำลังใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนตื่นรู้ประชาชนตาสว่างเรื่องการรัฐประหารไม่ต้องกลัวเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมากในพ.ศ.นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้นเมื่อประชาชนตื่นรู้ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไม่มีโอกาสที่ใครจะหลอกประชาชนได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปปู่แอดจอนาตอเคยพูดแล้วว่าการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป้าหมายของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเป้าหมายที่สูงกว่านั้นคือเป้าหมายการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ประชาชนตื่นรู้เพื่อจะเลือกพรรคการเมืองนักการเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ที่มีเป้าหมายเปลี่ยนประเทศเท่านั้นและปู่แอดจอนาตอเชื่อเลยว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มีเป้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศจะได้รับชัยชนะและการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นต้องรอถึง4ปีจะเร็วกว่านั้นภายใต้รัฐบาลผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามขั้วร้อยพ่อพันแม่ไม่สามารถที่จะอยู่กันยืนยาวได้โจรเวลาแบ่งสมบัติมันจะแย่งกันปล้นชิงกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงในเวลาไม่นานนักการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะมาถึงและเราก็จะชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อประชาชนสุดร้อน
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ